times you let me go กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมเช่นเคยเนาะเทเลเกเตอร์เนาะก็ในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่สลับวันอาทิตย์กันอีกแล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ทำในวันพุธนะครับให้ก็เลยนำมาจัดในวันอาทิตย์ละกันนะครับสำหรับเกมตามคำขอเกมตามคำขอในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวคล้ายๆ Warcraft หรือว่าแนวคล้ายๆตัวของสร้างอาณาจักรแล้วก็นำไปต่อสู้กับตัวของNPC หรือว่ากับผู้เล่นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่แล้วก็มองหาอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามานะครับสามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปอีกเช่นเคยเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมไหนก็สามารถบอกมาได้เนาะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าการ์ตูนครับนะสำหรับเกมการ์ตูนครับเนี่ยจะเป็นเกมที่จะออกแนวคล้ายวอร์คราฟต์ค่อนข้างจะมากเลยก็คือเราเนี่ยจะได้แบ่งฝั่งกันเนาะก็จะให้เราเนี่ยไปสู้กับฝั่งปีศาจซึ่งการสู้ภายในเกมเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็ต้องสร้างเมืองของเราขึ้นมาแล้วก็พัฒนาอัปเกรดเมืองของเราแล้วก็นำไปสู้กับปีศาจได้ตัวเกมนี้ครับมีทั้งหมดอารีนาด้วยนะครับ PVP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะ PVP แต่ว่าไม่รู้ว่าผู้เล่นจะเล่นหรือเปล่าเนาะหลักๆภายในเกมก็คือเราเนี่ยจะสร้างอาณาจักรสร้างโรงตัดไม้สร้างคนสร้างทหารแล้วก็นำไปสู้กับฝั่งศัตรูให้ได้ซึ่งค่อนข้างจะมีความสนุกมากมายเลยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกถึงแม้เขาจะทำออกมาได้ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ไม่กินสเปคก็ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างมันมากๆนะครับระบบเกมเพลย์เนาะแล้วก็ตัวละครต่างๆก็มีให้เราอัปเกรดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์แต่ว่าถ้าเราซื้อมาคุ้มต่อการเล่นมากนะครับเพราะว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบนี้ก็ขอแนะนำเกมนี้ให้ท่านผู้ชมได้ไปเล่นกันเลยนะครับผมเกมที่2เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า RTS Stick Up นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกม PC ที่ปล่อยออกมามือถือนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตัวของ PVP หรือว่า PVE ได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดที่แบบให้เราทำตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องด้วยนะครับตัวเกมจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปอัปเกรดกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสร้างหมู่บ้านได้ใหญ่ขนาดไหนก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็มีความสนุกมากมายเลยภาพกราฟิกภายในเกมก็จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่3กันนั้นสำหรับเกมที่3เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Arcs of War นะสำหรับเกม Arcs of War เนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยต้องควบคุมทหารในสมัยใหม่แล้วนะครับจะอยู่ในยุครถถังยุคเครื่องบินลบแล้วนะครับสำหรับตัวเกมเนาะตัวเกมนะครับจะมีภารกิจต่างๆให้เราไปเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการทำสงครามกับตัวของศัตรูต่างๆซึ่งตัวเกมจะมีตั้งแต่รถถังเครื่องบินไปจนถึงทหารต่างๆเนาะแล้วก็ตัวเกมค่อนข้างจะทำออกมาได้จะสวยงามมากๆนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะแบ่งให้เราเนี่ยเลือกอยู่สองฝั่งทั้งฝั่งต่อต้านหรือว่าจะเป็นฝั่งพันธมิตรนะครับตัวเกมสามารถโคออฟเรียลไทม์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเกมที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Alliance Wars 2นะ
ะครับสำหรับเกม Arise War 2เนี่ยจะเป็นเกมแนว RTS บวกผสมแนว Turn Based เข้าไปด้วยนะซึ่งภายในเกมนะครับจะให้เราเนี่ยรับบทไปในเมืองหรือว่าไปในยุคอัศวินนะครับจะย้อนยุคไปที่ยุคอัศวินแล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเล่นตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมจะมีการอัปเกรดตัวของตัวละครอัปเกรดตัวของทหารของเราด้วยตัวเกมจะมีการสร้างเมืองต่างๆนะครับเพื่อให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบในการเล่นเป็นแบบเทิร์นเบสเข้าไปด้วยก็คือถ้าเราสู้กับทหารฝั่งศัตรูเขาก็จะนำเอาการเทิร์นเบสเข้ามาสู้แบบสลับกันตีเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเล่นแบบแนวตั้งสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวตั้งก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมนะสำหรับเกมที่5เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Colossus As and War นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นแนวสร้างเมืองผสมแนววางแผนกันอีกแล้วเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยสร้างอาณาจักรของเราแล้วก็นำไปสู้กับศัตรูต่างๆหรือว่าเมืองต่างๆนั่นเองแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีพวกศัตรูต่างๆที่จะมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัวเกมสามารถเปิดกระจายปองได้สามารถสุ่มตัวละครได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเมืองของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนาะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับแล้วก็กราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้จะสวยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม Yeah yeahYeah, shawty loves it. Yeah, loves that I'm a dog. They don't want it. Yeah, they scared of what I know. Told you to watch it. Yeah, I got it.เกมต่อมานะครับเกมที่มีชื่อว่า Oxford Clash RTS จะเป็นเกมที่ทำมาแนวคล้ายตัวของ Warcraft เลยเพราะตัวละครเนี่ยน่าจะคล้ายกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมก็มีการสร้างเมืองมีการจัดทีมทหารนะครับเพื่อไปบุกรุกค่ายของศัตรูด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการบ้านเมืองยังไงให้มีทหารเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถไปบุกเมืองต่างๆได้เลยเกมนี้เป็นเกมไม่ใช้เน็ตนะครับแล้วก็เกมนี้มีด่านต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่เกินสเปคนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เนาะชื่อว่า Shadow of Empire PvP RTS ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้แล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะทำออกมาในธีมที่แบบว่าอาณาจักรใหญ่ลบกันนะครับก็คือแบบเงินให้เราสร้างทหารเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็เราเมื่อสร้างได้เนี่ยทหารเมื่อโจมตีกันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเนาะก็คือพื้นที่มันทำออกมาได้เยอะแล้วก็ตัวทหารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมที่แบบสามารถนำทหารเยอะๆเนี่ยไปลุยกันได้แล้วก็สามารถนำอะไรต่างๆสามารถสร้างอะไรต่างๆได้ก็คือเกมนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมI might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Manifest this year 7+. โอเคครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่8กันนะสำหรับเกมที่8เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Company of Heroes. ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผลิตมาจาก PC.นะครับซึ่งตัวเกมนี้ครับจะอิงในสงครามโลกซึ่งเราเนี่ยจะได้บริหารจัดการนำเอาทหารของเราเนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งในการนำเอาทหารของเราเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยต่างๆก็อย่างเช่นตัวของทหารเองกระสุนเองหรือว่าจะเป็นรถถังน้ำมันเองก็มีการผุพังต้องซ่อมเราเนี่ยก็ต้องใช้
ตัวของอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเก็บได้ในระหว่างทางเนี่ยมาซ่อมแล้วก็นำไปบุกรุกศัตรูในการที่จะไปโจมตีกับศัตรูนั้นเราก็ต้องคิดวางแผนกันว่าจะเอาอะไรเข้าไปจะได้ไม่สูญเสียมากจนเกินไปเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้มีให้เราเล่นอยู่แต่ว่าเป็นเกมเสียตังค์นั่นเองนะครับพวกทหารต่างๆอาวุธครบมือพวกทหารปืนกลปืนรถถังหรือว่าจะเป็นพวกเจ้าหลวดอะไรต่างมีเยอะให้เราไปเลือกเล่นกันเกมมือถือสเปกตรัมอีกเกมหนึ่งที่สามารถเป็นแนวคล้ายตัวของ Warcraft ได้เนี่ยก็คือเกมที่มีชื่อว่า Arc of Empire นะครับตัวเกมนี้นะครับจะเหมาะสำหรับมือถือสเปกตรัมมากๆเพราะว่ากราฟิกคอนเทนต์ในเกมเนี่ยค่อนข้างจะไม่สูงอะไรนะครับค่อนข้างจะไม่สูงอะไรเลยแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆเนาะก็คือจะมีทั้งระบบการเล่นที่สร้างเมืองสร้างแรงงานแล้วก็สร้างนักรบแล้วก็นำไปต่อสู้กับตัวของฝั่งศัตรูนะครับเนาะก็ถือว่าคนข้างจะเล่นสนุกได้แล้วก็เล่นเพลินได้ไม่คิดสเปคด้วยนะครับสำหรับใครที่มาจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เกมที่10เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบแบบแนวธีมใหม่บ้างนะครับสำหรับเกม Dystopia นะครับที่อยู่ในยุคแนวสไตล์ไซเบอร์พังนะครับจะอยู่ในยุคอนาคตที่จะเป็นแนวคล้ายๆของ Warcraft ด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยสร้างบ้านเมืองของเราแล้วก็นำไปสู้กับศัตรูได้ซึ่งสามารถสู้กับผู้เล่นได้เลยนะครับสามารถสู้กับผู้เล่นได้เลยมีการอัปเกรดตัวละครของเรามีการสุ่มตัวละครของเราได้ด้วยนะก็คือผมค่อนข้างจะใช้อะไรต่างๆได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับตัวละครก็มีหลายตัวนะครับพวกตัวละครแม่ทัพหรือตัวละครเอกก็มีเราหลายตัวเลยนะอัปเกรดบ้านเมืองอัปเกรดต่างๆก็มีภารกิจต่างๆให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมบ้างสำหรับ10เกมแนวคล้ายๆตัวของ Warcraft หรือว่าแนว RTS ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับของว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนไว้เจอกันที่หน้าสวัสดี